ขอนักข่าวพี่หน่อยถ้ามีเงินเป็นเจ้าของว่ามันจะได้เข้ามันได้แต่ทุกวันนี่ขอเปิดอันนั้นให้สุดไหมคะพี่กีขอเปิดนอกดูโพสต์อุ้ยสวยสวยสีขาวเลยอ่ะสวยสวยเครื่องมันร้อนเหมือนถ่ายไม่ได้ถ่ายสวยสวยสีนี้ขาวสวยเลยอ่ะเครื่องมันร้อนเลยตอนนี้ไม่สวยก็สวยอยู่เลยค่ะสวย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 ให้พี่หน่อยนี่ก็สวยสวยสับร้อนไปไม่ได้แล้วไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ที่เปิดฝาหม้อเลยค่ะฝาหม้อเลยนางงามนางงามอย่าให้เปิดฝาได้ดีกว่าค่ะชิมเปล่าเลยนะชิมเปล่าเลยกินได้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 แต่มันแข็งนิดนึงนี่ไงพี่แยมรีวิวให้พี่แยมรีวิวให้พี่แยมรีวิวเป็นไงคือครับนี่นี่เห็นไหมไม่ต้องกินกับไม่ต้องใส่กับข้าวเลยไม่หืนไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่เลยแข็งนิดนึงข้าวยังไงมันก็เป็นข้าวเอาอัดน้ำหน่อยต้องเก็บพี่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 คือข้าวพี่พี่ชิมข้าวยังไม่ได้กินแล้วนะขายหมดแล้วไม่มีแล้วนี่เป็นข้าวในตำนานนะหมดอันนี้แล้วไม่มีแล้วนะกินแล้วนะอธิบดีกรมการค้าภายในอ่ะลองชิมยาขอบคุณนะคะแล้วอธิบดีลองชิมยาค่ะนั่นจะไม่ชนะกินเลยตามอายุใช่ไหมครับกินเลยถ้าที่ข้าวอร่อยมันจะได้อร่อยมากขึ้นไม่ต้องกินข้าวสวยหรือว่าชมข้าวสวยก็อร่อยข้าว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 โอเคนะแต่กินได้กินได้ใครว่าผมว่าข้าวเน่าเอาคนจัดจังเสียแทนผมเลยยืนยันต่อหน้าท่านรองนี้ยืนยันกินได้โอ้โหก็คือเอาอธิบดีทานหรือยังชิมหรือยังอันนี้ว่างอยู่ค่ะอันนี้ว่างอยู่ค่ะไม่มีกลิ่นหืนเลยมันมีกลิ่นไม่หอมเลยแต่ว่ามันไม่หอมมันไม่หอมข้าวท่านรองอะไรอย่างนี้นะนี่ก็ข้าวสวยนะรสชาติขึ้นยังไงนะเด็กสาวข้าวคนนี้นี่ยกินข้าวขาวอ่ะนี่มะลิก็คือมะลิอ่ะนุ่มๆนั้นไม่ยอมข้าวขาวก็ประมาณ7เท่าไหร่นะ 112,711 กระสอบนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวของโกดังที่เราไปดูเมื่อเช้าตอนนี้เอามาซาวกำลังหุงอยู่นะครับส่วนอันนั้นสีน้ำเงินเป็นต้นไปนี่เป็นข้าวของกระดกโกดังปูนผลนะครับก็มีอยู่ 32,879 กระสอบนะครับเพราะนั้นรวมกันแล้วทั้งหมดก็ประมาณ150,000กระสอบ
ีมูลค่าข้าวก็ 15,500 กระสอบโดยประมาณไอ้ตันนะครับโดยประมาณเพราะนั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเรามาดูตรงนี้ก็กำลังเข้าสู่กระบวนการที่จะซาวข้าวมาอีก3คนทั้งหมดก็จะเป็นข้าวเอามาดูทั้งหมดแล้วก็ถามอันสุดท้ายมีข้าวของกอง1กอง2แล้วก็ผสมกอง1กอง2แล้วก็อีกอันนึงคือผสมทุกอย่างเลยเอามาให้ดูหลายแบบว่าคุณภาพข้าวมันแตกต่างกันมากน้อยจริงก็สาวข้าวเรียบร้อยนะครับหลังจากสัมภาษณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ผมให้ดูทั้งหมดแล้วก็จะเชิญผู้ที่ต้องการพิสูจน์มีกับข้าวเรียบร้อยกับเผาไก่กับไข่เตี้ยนะครับก็สามารถกินได้ก็ทั้งหมดวันนี้เพื่อต้องการพิสูจน์แล้วก็ถ้าหากว่าสิ้นข้อสงสัยภายในเดือนพฤษภานี้ผมจะเปิดประมูลสาธารณะให้ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้ามาร่วมในโครงการประมูลได้ก็คาดว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยราคากลางก็ตีที่18-19บาทหรือ18บวกลบนะครับแล้วคิดว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่น่าจะได้มาตรฐานต่ำที่สุดแล้วก็ประมูลต่ำกว่าประมูลได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กระบวนการประมูลซึ่งผมจะเปิดให้ทุกคนเข้าประมูลได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการประมูลนะครับแล้วก็คิดว่าอันนี้คิดก่อนแล้วเดี๋ยวต้องทันที่เขาไปมาคิดว่าจะป้องกันไม่ให้มีกลางที่ละทิ้งข้าวก็จะจัดอันดับที่1-5นะครับแล้วก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นถ้าประมูลไปแล้วไม่สามารถเอาไปได้ก็จะมีการจัดการแล้วก็ให้เลื่อนอันดับ2-5ขึ้นมาอันนี้คิดคร่าวๆก็แล้วแต่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็จะมีการเสนอที่ชัดเจนนะครับก็นี่ก็ถือเป็นการสำรวจข้าว2โกดังสุดท้ายของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งข้าวทั้งหมดเนี่ยได้ทำมาแล้ว10ปีเป็นข้าวตั้งแต่สมัยปี2556และ2557นะครับเป็นข้าวในช่วงนั้นที่เข้าสู่โครงการจำนำข้าวจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้10ปีพอดีบวกลบนิดหน่อยเราถึงได้พิสูจน์ได้เห็นว่าถ้าดูจากกายภาพเมล็ดข้าวยังมีจมูกข้าวยังดูสวยงามสีสันอาจจะมีความเหลืองมากขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติของข้าว10ปีขณะนี้กำลังถึงเพื่อจะให้ดูคุณภาพข้าวว่ายังพอมีกลิ่นหอมไหมยังนุ่มนวลไหมยังกินได้ไหมซึ่งประเดี๋ยวผมเจ้าของคลังท่านผู้ว่าท่านผู้การเดี๋ยวเราจะนำกินเป็นอะไรผมเป็นก่อนเจ้าของก็ดำเป็นก่อนนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงผมเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของโกดังข้าวทั้งหลายเพราะวันนี้เขาต้องการขายข้าวให้ออกไปเพราะว่าโกดังเขาถูกปิดมาเป็นเวลา10ปีแล้วต้นทุนทั้งหลายค่าเสียโอกาสทั้งหลายเนี่ยเขาเสียหายเพราะนั้นเรากำลังจะมาเคลียร์นี้ค่าจ่ายตรงนี้เอาเงินเข้ารัฐผมเข้าใจว่าโดยประมาณในคิดเร็วๆน่าจะได้เงินประมาณ200-400ล้านบาทกลับเข้ามาอันนี้ยังไม่ค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ต้องมาคืนค่าเช่าคืนค่าอะไรก็ต้องมาเจรจากันคืนกลับไปก็จะได้เงินทั้งหมดคืนเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจและวันนี้ที่เชิญมาก็เพื่อจะให้ทุกฝ่ายผมประกาศชัดเจนว่าตอนผมมาดูครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าไม่จริงตั้งจัดฉากข้าวจริงๆ5ปีก็เน่าแล้วจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าข้าว5ปีหรือ2ปีก็เน่าได้นะครับถ้าไม่เก็บรักษาอย่างดีแต่กระบวนการนี้ท่านจะเห็นว่าเขาซีลนะครับข้าวการเข้าออกทั้งหมดอย่างเคร่งครัดรูปูอะไรต่างๆไม่ให้มีน้ำรั่วเข้ามาทำให้ข้าวเสียหายเพราะนั้นที่นี่เขาทำอย่างเต็มที่แล้วมีการลมยานะครับของโรงสีกิติชัยเนี่ยเขาลมยา2เดือนครั้งของที่ปูนผลนี่เขาเดือนละครั้งอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยก็สามารถเข้าตรวจสอบได้เพราะนั้นทุกอย่าง2โกดังเนี่ยเขาทำตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในโครงการทำนำข้าววันนี้ไม่ได้มาดูกันเองก็ยังเชิญเซอร์เวเยอร์นะครับที่เข้าทะเบียนอยู่กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นมาตรฐานนะครับซึ่งทั่วโลกก็ยอมรับเพราะผ่านการตรวจสอบจากกระบวนการเหล่านี้แล้วก็ถือว่ามีมาตรฐานเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าผมมาครั้งนี้ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะครับแล้วให้ทุกคนไปตามกระบวนการแล้วก็สื่อมวลชนได้เดินเข้าไปอย่างอิสระที่รออยู่เพียงแค่ว่าให้เขาเข้าไปดูเพื่อป้องกันความปลอดภัยแล้วท่านก็อยู่ในสายตาและท่านก็เข้าไปจัดการเพราะนั้นทุกอย่างวันนี้โปร่งใสชัดเจนและต้องการให้เกิดความยุติธรรมทุกฝ่ายแล้วต้องการให้มีการเคลียร์สาสางโครงการจำนำข้าวใน2โกดังสุดท้ายให้สิ้นสงสัยให้จบสิ้นส่วนกระบวนการยังไงก็เป็นเรื่องตามกระบวนการซึ่งอยู่ตามกระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนต่างๆก็ว่ากันไปแต่อันนี้ผมจะประมูลแล้วก็จัดการส
คืนให้เจ้าของโกดังทั้งหมดอย่างเรียบร้อยก็ปิดในแง่ว่าโครงการทั้งหมดมันจบส่วนกระบวนการก็คงมีกรรมการที่เกี่ยวข้องหรืออะไรต่างๆเข้ามาดำเนินการต่อไปแต่อย่างน้อยที่สุดก็เจ้าของโครงโรงสีที่เขาเก็บอยู่ค้างอยู่10ปีเขาจะได้หมดภาระหมดปัญหาเข้าไปก็แล้วแต่กระบวนการนะครับผมก็คิดว่าถ้าตรงนี้ผมพิสูจน์ได้เห็นว่าซึ่งผมไม่ได้รู้เกี่ยวข้องด้วย10ปียังสามารถทำได้อย่างนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันคิดกันเองว่าจะเป็นยังไงอาจจะมีจริงบางส่วนก็ได้หรือไม่มีจริงก็ได้หรือไม่มีเลยก็ได้เพราะอย่างน้อยสุดผมคิดแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วว่าข้าว10ปีมันกินได้ก็ถ้าจะฟื้นหรือฟื้นอันนี้ก็ต้องไปถามว่าทางผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ตรวจสอบตอนนั้นเนี่ยตั้งกฎเกณฑ์ของข้าวเป็นอย่างไรจัดเกรด A เกรด B เกรด C แล้วดูว่าเกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยแบ่งแบบไหนก็มาดูว่ากระบวนการกำหนดนั้นน่ะมีความรู้เพียงพอไหมหรือได้กำหนดความกระบวนการความรู้อย่างยุติธรรมอย่างเป็นกระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็ไปว่ากันได้นะครับก็ถ้าชัดเจนโปร่งใสกระบวนการต้องตรวจสอบได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมยังไม่อยากเอาเข้ามาปนตรงนี้สิ่งที่ผมจะดูตอนนี้คือดูให้เห็นว่า9โกดังสุดท้าย10ปีที่ผมเข้ามาเจอเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ตรวจสอบแล้วก็คืนความยุติธรรมให้กับเจ้าของไปหลายเรื่องที่จะเป็นเรื่องนี้นะท่านไปตามเรื่องคดีได้ที่องค์การคลังสินค้าเคยฟ้องเจ้าของโกดังต่างๆว่าเสียหายข้าวเน่าแล้วเขาก็ไปต่อสู้ผมเข้าใจว่าเกือบทุกคดีองค์การคลังสินค้าแพ้เจ้าของโรงโกดังทั้งหมดเดี๋ยวเขาได้รับชัยชนะในคดีความนะครับอันนี้ก็ไปตรวจสอบตามความจริงผมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผมยังไม่ทราบแต่ว่าที่ผมเข้ามาครั้งนี้ก็คือผมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วเจ้าของโกดังเขายื่นมาขอความสนับสนุนให้ผมเข้ามาช่วยตรวจสอบเพราะเขารู้สึกว่าข้าวโกดังเขาเนี่ยใหญ่ขนาดที่ที่คุณเห็นเนี่ย10ปีมาแล้วเขาเปิดไม่ได้และเขาก็สูญเสียโอกาสในการที่จะใช้ในการที่จะให้ข้าวโกดังต่างๆเขาก็เลยอยากเคลียร์ให้มันชัดเจนว่าเป็นยังไงก็ดูผลตามความเป็นจริงผมก็เข้ามาเคลียร์นี้นะครับแต่ว่าส่วนที่ท่านถามเนี่ยผมยังไม่เคยมีเรื่องเลี้ยงร้องเรียนถึงผมนะครับถ้ามีผมก็จะจัดการไปตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ครับยังเลยครับก็วันนี้ถ้าพิสูจน์ตรงนี้ปั๊บกระบวนการต่างๆมันมีอยู่แล้วก็ต้องมาดูว่ามันเป็นยังไงเสียหายเท่าไหร่แล้วก็ค่าเสื่อมมันขนาดไหนจะต้องดูแลกันเท่าไหร่ก็ไปเจรจากันตามกระบวนการที่เปิดเผยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาว่าไปตามกระบวนการกฎหมายครับมีอะไรอีกไหมครับอันนี้เป็นวัดปฏิบัติปกติที่สามารถทำไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์ในการประมูลข้าวได้กำหนดไว้เพราะนั้นในเมื่อเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบชัดเจนผลออกมาก็อย่างที่เราเห็นแต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างนี้ก็มีปัญหาได้นะครับก็ต้องไปดูในรายละเอียดก็ล้างตามธรรมชาตินะครับเวลาเราหุงข้าวเราจะซาวน้ำก็ซาวน้ำให้รู้สึกว่ามันสะอาดสะอ้านซาวมากไปคุณภาพข้าวมันก็หายไปนะครับเขาก็บอกว่าน้ำซาวข้าวเป็นน้ำที่ดีผมว่านี่ไม่ใช่สาระก็ว่าไปตามกระบวนการมีอะไรไหมครับข้าวสุกเดี๋ยวข้าวสุกก็กินได้เลยเปิดเลยไม่ครับหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งครับหม้อหนึ่งได้แล้วใครจะชิมกับผมก่อนได้นะแต่ตะกี้ก็ดมกินก่อนเชิญดมกินว่าทักไปจานมาเลยนักข่าวในการชิมด้วยไหมสวยไหมสวยไหมสวยไหมข้าวในหม้อต้มลงนิดนึงโอเคต้มนิดนึงเป็นไงคะเห็นไหมเลี้ยงเม็ดอย่างดีเลย
อันนี้ไม่ได้ไปจัดเม็ดนะครับมันเลี้ยงเองอันนี้ผมตามธรรมชาติมันเลี้ยงเองเราให้หนิงดมหน่อยทานด้วยหนิงดมข้าวติได้กินแล้วค่ะดมดูเฉยๆไม่ต้องกิน